เมื่อเช้าย่าสุ่มโทรมาบอกว่าปูเปี๊ยะทอดอร่อยมากSachen nach oben laufen und wieder fangen. Ja. Hey, nab, nab, gorn, Selena, nab, gorn. Sawaddi ka, tukon. Sawaddi ka. Selena, du tham lai ne? Sawaddi ka. Lek lien leo. Sawaddi ka. Tham sui sui, luk sawaddi ka, tham sui chung sui sui. Ờ, geng ma. Sawaddi ka, tukon. กำลังจะเตรียมทำกับข้าวค่ะแกเพิ่งมาถึงแม่กำลังจะทำกับข้าวพอดีแบบป้าก็ฮัทตูชนแซซิฟิกอาไบเพิ่งตัดสินกันว่าเด็กก็ติดป้าก็ทำงานเสร็จพอดีค่ะเพิ่งเดินออกมาจากห้องเมื่อกี้นี่ค่ะกำลังคอมพิวเตอร์ ausgeschaltet ตัวติดเขาเลยใช่ใช่ familie เนี่ยกูมีเวลาทำกับข้าวค่ะแกงเขียวหวาน green curry แกงเขียวหวานไก่Hm? Es schmeckt kalt. Sehr gut geschmeckt. Aber die nicht so. Essen, Abend, Essen. Abend, Essen. Ich habe viel Zeit. Ich habe viel Zeit. Ich werde die Kälte essen. 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 Oh, ich habe die Kälte essen. Dann machst du mit dem Kälte. Nein. Warum? Wir haben doch gar nichts gemacht. Das müssen wir dafür machen. Du musst noch Abend essen. Ja. Uiuiui. Ja. Magie, ich bin sehr dankbar, weil ich meine Rollschuhe nicht habe. Rollschuhe? Rollschuhe. Rollschuhe. Weil ich nicht habe. Rollschuhe ist ein Kopf. Ich habe nicht gekauft. Ich habe Rollschuhe in der Wohnung gekauft. Ich mache das. Du auch. Ich bin nicht.Ach, boy. Why? Ich hab ein kleines Gold. Okay, English. วันนี้ไม่มีการบ้านน่ะนักเรียนน่ะวันนี้ฟรีค่ะวันนี้ฟรีอะไรฟรีคะฟรีก็คือได้แท็บเล็ตฟรีเหรอคะ no แท็บเล็ตค่ะยำยาอย่ามาทำเนียนค่ะคุณแกจะเอาอะไรเพิ่มไหมแม่ทำแกงเขียวหวานแล้วก็ถ้าแกกินแกงเขียวหวานเสร็จทำอันนี้นะคะแกอยากกินสาคูหนูกินด้วยจ้าชอบขนมหวานไทยหนูกับหนูแกชอบสาคูขนมใส่ไส้ขนมขนมห่อค่ะที่คล้ายๆใส่ไส้อ่ะคนโคราชจะรู้จักค่ะแถวบ้านอ้อเรียกว่าขนมห่อค่ะข้าวต้มมัดใส่แป๊บเสียขนมไทยนะคะที่หนูชอบสุดก็คือขนมห่อขนมห่อน้องแก้มชอบมากค่ะโอ้มาหาเธอจะมองกิชรินโอ้ยตกใจเลยป้าป้าบอกว่าญาติส่งข้อความมาเมื่อเช้าเซรีน่าบอกDie Frühlingsrollen schmecken sehr gut. Was Frühlingsrollen? Ah! Was du gemacht hast. Ah, danke. Gummi! Oma! Papa ส่ง ข้อความ ส่ง รูป Sushi ไปให้เมื่อวานก่อนเนี่ยค่ะเมื่อเช้าย่าส่งข้อความมาบอกว่าเปี๊ยะทอดอร่อยมากเพราะว่ารอบที่แล้วที่แม่ไปบ้านย่าค่ะห่อปอเปี๊ยะไปให้เอาไปใส่ช่องฟิตไว้ค่ะเวลาอยากกินก็ให้เอามาทอดกินอย่างเงี้ยค่ะสงสัยเพิ่งจะได้กินค่ะส่งข้อความมาบอกว่าอร่อยมากอะไรich habe mein Fach mit Vivian geteilt. Ja? Und Vivian kein Fach? Nee. Nein, ich schreibe den Fach. Ja? Ja. Oh. Ja. Ja? Und jetzt werden die getauscht? Ja. Ja.
เรียนแล้วไม่มีการบ้านค่ะวันนี้มีเรียนกีฬาวันนี้เป็นกีฬาแล้วไม่มีการบ้านเสร็จแล้วทีนี้แม่ไปรับยืนรออยู่กับเพื่อน2คนน้องแก้มแล้วก็เพื่อนนะคะพอเห็นแม่น่ะพากันวิ่งมาอย่างไวเลยค่ะเพื่อนน้องแก้มอ้อนัทไทยอ้อนัทไทยฉันถามอะไรหน่อยอยากมาด้วยแต่ว่าไม่ได้บอกล่วงหน้าค่ะพ่อเขาก็ทำงานแม่เขาก็ไปทำงานถ้ามาก็มาได้ค่ะแต่เหมือนแต่เราต้องบอกกันล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเหมือนอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะก็มาได้เพราะว่าเจอกันแล้วก็คุยกันไว้แล้ววันถัดมาก็มาด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบนั้นน่ะได้วันนี้ก็เลยมาไม่ได้ค่ะส่งข้อความหาแม่ขอยืมโทรศัพท์ส่งข้อความหาแม่เสร็จแล้วแม่ทำงานพ่อก็ทำงานเลิกค่ำวันนี้ก็ไม่มีใครมารับไม่ได้สรุปก็คือไม่ได้มาค่ะสรุปก็คือไม่ได้มาก็ไว้วันไหนที่สะดวกเพราะว่ามาด้วยกันกับแม่อ้อได้ค่ะแต่ว่าไปส่งไม่ได้ค่ะเพราะแม่อ้อต้องไปโรงเรียนแม่อ้อไปส่งไม่ได้ต้องเอารถไปโรงเรียนก็ไม่มีรถค่ะที่บ้านเราก็มีรถคันเดียวแกงเขียวหวานไก่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะของหวานพี่แก้มขอมาจัดให้ค่ะน้ำชื่นใจไหมคะเป็นไงคะชื่นใจไหมอร่อยมากดีอร่อยมากดีอร่อยมากดีไหนรสชาติเป็นไงอร่อยอะไรค่ะอร่อยค่ะขอบคุณค่ะป้าป้าเรียงป้าน้ำหน่อยค่ะเป็นเด็กต้องพูดยังไงคะเป็นเด็กดีต้องพูดยังไงคะคุณค่ะต้องพูดมีอะไรคะต้องพูดมีอะไรคะคุณค่ะต้องพูดมีค่ะด้วยใช่ไหมคะค่ะเขาเรียกว่าหางเสียงค่ะนะคะนูดับนะนูดไม่จับหรอกหลบจับได้จับได้เหรอจับให้นิดนึงมันจะใหม่แม่จับเอ้าแม่จะไปเรียนแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย คนนี้เนาะคนนี้เนาะกินข้าวกับป้าป้านะคะไปชื่อชื่อฮาดาบ๊ายบายบ๊ายบายชื่อWas hat Vivian erzählt? Dass heute Mittagsschule ist. Mhm. Und heute war Anastasias Geburtstag. Oh. Habt ihr da was bekommen in der Schule? Süßigkeiten ja. oder Kuchen? Ja. Ja? Ein Kinderriegel. So. Und hast du ja heute genug Süßes gehabt, außer kein Dessert mehr? Doch. Guck, das war so klein. Ja. Ich bin packen. Siehst du nicht, du hast ja noch ganz viel Brot. Lass sie einfach, sie kriegt nicht, wenn sie so weitermacht. Wenn sie bis ich schlafen gehe, so weitermacht, dann kriegst sie trotzdem nicht, oder? Was habt ihr heute in der Schule alles gemacht? Deutsch, Mathe. Hast du Mathe alles richtig gehabt? Weiß ich nicht. Die Hausaufgaben? Hoffentlich kontrolliert es nicht. Ah, hab nicht kontrolliert? Die gucken nur, ob gemacht wird. Ja. Guck mal, das hier, so ist der Tisch. Und Frau Philipp läuft drinnen, in der Mitte. Also, ich mach mal so, ist den Tisch. Sie läuft. Und so. Und gucken nur, ob was geschrieben wurde. Aber sie guckt aber nicht, dass. Ob alles. Doch. Sie guckt schon, aber sie guckt halt nicht, ob alles richtig ist.
Bei uns hat man immer kontrolliert. Zusammen mit dem Lehrer, dann hat er die Lösung vorgelesen. Und dann konnte man schauen, was man richtig hat und was man nicht richtig hat. Hat auch manchmal gemacht. Mhm. Heißt du was? Mhm. Heiß. Was willst du? Na, das kannst du nicht mehr heiß machen, Senna. Doch. Nein, das wird dann schwarz. Schau, das ist doch schon fertig. Wir brauchen einen Knusprig. Das ist schon nicht heiß. Nein, geht nicht mehr heiß. So, schau. Die Mama hat uns noch ein schönes Dessert gemacht. Mhm. Magst du auch eins? Ja. Mhm. Das ist für dich, wenn du willst. Was? Du machst ja keins mehr selber, weil es schon leer ist. Nein. Okay. Guten Appetit. Guten Appetit. Hast du vorher schon gesagt? Ja, aber ich sag jetzt nochmal. Sago Seeds, ich weiß nicht genau, wie es heißt, in Kokosmilch. Saku. Schmeckt sehr gut. Saku. Mmh. Machst du das, Sina? Mhm. Schmeckt dir das? Mhm. Was willst du noch erzählen, Demika? Nichts mehr. Mhm. Weil du gestaut hast. Weil du willst. Mhm. Sonst haben wir so wenig für Mama. Na, ich denke, es genügt. Mhm. Kokosmilch ist ja klebrig geworden. Mhm. Die Kugeln kann man einfach so essen. Mhm. Ohne. Bist du fertig, Selina? Nein. Darf ich deins essen? Nein. Bin ich noch nicht? Bist du noch nicht fertig? Dann setz dich mal richtig hin. Darf ich deins essen? Komm. Wenn du fertig bist, darf ich dann? Wenn du fertig bist, darf ich dann? Bist du satt? Noch nicht. Noch nicht? Dann iss weiter. Mhm. Oh. Du musst erstmal Löffel aus dem Mund machen. Das ganze Topf davon essen. Aber. Ja? Glaube ich ja nicht. Das ist doch viel zu viel. Nee. Mir halt gut. Ich hab. Ich bin noch ein Sack. Hm? I like a Plioka. Gute Idee. I like a Plioka. Wer sagt a Plioka? Und น้องทำไมยังไม่นอนค่ะ บอกก่อนสิ หนูไม่นอนค่ะ ทำไมหนูไม่นอนค่ะ เบ๊ฮะเด็กฮะหนูไม่ถือทำไมหนูไม่นอนนะวิ่งไปวิ่งมาเลยป้าบอกไม่ยอมนอนเหมือนเดิมค่ะต้องพาเข้าห้องแล้วก็ปิดไฟมืดๆแป๊บเดียวก็หลับค่ะวันนี้กลับมาถึงบ้านและเลิกเรียน3 ทุ่มเหมือนเดิมค่ะทุกคนอย่านอนเถอะไปนอนเถอะบอกพี่ๆสิหนูจะไปนอนแล้วค่ะหนูนอนกับแม่จ๋านอนตรงไหนหนูนอนกับแม่จ๋าไปนอนกับแม่เหรอคะไปแม่พาไปนอนไปไปบอกพี่ๆสิบายหนูไปนอนก่อนนะคะหนูตรงนี้นอนตรงนี้ไม่ได้นอนได้บอกพี่ๆดีๆแล้วจะปิดกล้องแล้วเนี่ยแม่จะปิดกล้องแล้วเนี่ยบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวยๆด้วยค่ะบ๊ายบายทำดีๆยังไม่ดีเลยค่ะบ๊ายบายทำไมไม่ก้มหัวลงด้วยล่ะลูกถ้าสวัสดีนะทำไมสิลูก Please subscribe thank you ขอบคุณค่ะ